เมืองพัทยาจะมีการทำปฏิทินแล้วก็มีกิจกรรมประจำปีของเขาออกมาทุกปีทุกปีนะครับก็คือเป็นแผนประจำปีเลยว่าจะมีการจัดงานหรือมีกิจกรรมอะไรนะครับ12เดือนเนี่ยพัทยาเขามีกิจกรรมแล้วก็เขาทำอะไรบ้างแล้วเราที่อยู่ต่างที่ต่างแดนเราอยากจะมาทำกิจกรรมหรือว่าอยากมาท่องเที่ยวในช่วงเวลานั้นๆเราจะได้มีแผนมีเขาเรียกว่ามีการทำแผนที่จะมาท่องเที่ยวได้นะครับชอบคลิปนี้ให้กดไลค์อยากให้เพื่อนเห็นต้องกดแชร์และอยากดูคลิปต่อๆไปต้องกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปขอบคุณครับก็คือเป็นแผนประจำปีเลยว่าจะมีการจัดงานหรือมีกิจกรรมอะไรนะครับแล้วก็วันนี้เราเลยได้มีโอกาสดีได้เอาปฏิทินนั้นมาให้ทุกท่านได้รับชมได้ดูไปพร้อมๆกันแล้วก็เราเลือกกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวกิจกรรมกีฬาการท่องเที่ยวเนาะที่เอามาพูดคุยในวันนี้นะครับก็อยากจะให้ทุกท่านได้ชมได้เห็นนะครับว่าใน12เดือนเนี่ยพัทยาเขามีกิจกรรมแล้วก็เขาทำอะไรบ้างแล้วเราที่อยู่ต่างที่ต่างแดนเราอยากจะมาทำกิจกรรมหรือว่าอยากมาท่องเที่ยวในช่วงเวลานั้นๆเราจะได้มีแผนมีเขาเรียกว่ามีการทำแผนที่จะมาท่องเที่ยวได้นะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้ก็มันเป็นช่วงโควิดนะครับก็จะทำให้กิจกรรมหลายๆกิจกรรมยกเลิกไปอย่างเช่นเดือนมกราก็คือยกเลิกไปทุกกิจกรรมเลยตัวนี้ผมก็จะตัดออกเนาะเพราะว่ามันผ่านมาละเดือนมกราซึ่งเราก็เอาคลิปมาลงช้าไปนิดนึงแต่เราจะเริ่มจากเดือนกุมภานะครับแล้วก็จะเอาภาพเก่าแล้วก็กิจกรรมที่เป็นภาพเก่าๆเอามาประกอบเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับว่ากิจกรรมเนี้ยมันเป็นลักษณะแบบไหนเป็นอะไรยังไงนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่เขาจัดครั้งที่แล้วเอามาประกอบด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสถานที่ปัจจุบันก็คือต้องรอดูทางเมืองพัทยาที่จะประกาศในการที่ว่าจะจัดณแห่งใดอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นหลักๆ ก็จะยืนในสถานที่เดิมก่อนนะครับเพื่อครับก็ยังไม่แน่ว่าเมืองพัทยาจะดำเนินตามแผนจัดกิจกรรมมากน้อยขนาดไหนตัวนี้ก็ต้องรอดูรอชมรอติดตามเพจการท่องเที่ยวเมืองพัทยาอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเรามาลงคลิปให้ดูก่อนนะครับเราจะมาเริ่มแรกนะครับถ้าเป็นกิจกรรมเดินกินถิ่นนาเกลือก็ตัวนี้ก็คือตั้งแต่เดือนมกราแล้วก็ถูกยกเลิกไปเนาะวันที่10ถึง14นะครับ10ถึง14กุมภาพันธ์2564นะครับก็จะมีการแข่งขันเซปักตะก้อชายหาดพัทยาคัพนะครับก็เป็นครั้งที่3แล้วนะครับที่เมืองพัทยาจัดขึ้นนะครับตัวนี้ก็สถานที่จัดก็คือเป็นชายหาดจอมเทียนนะครับตรงที่เป็นลานชายหาดนะครับตรงเซปักตะก้อชายหาดนะครับก็จะมีการแข่งขันทีมละ4คนนะครับฝั่งละ4คนก็จะเพิ่มขึ้นมา1คนจากเซปักตะก้อธรรมดานะครับครับวันที่12ถึง14กุมภาพันธ์นะครับก็จะเป็นสัปดาห์มอเตอร์ไซค์และเสียงเพลงแห่งเสรีภาพตัวนี้จัดมาเป็นครั้งที่24แล้วครับก็สถานที่จัดเนี่ยก็จะจัดที่ศูนย์กีฬาตะวันออกนะครับก็จะอยู่เส้นชัยพฤกษ์นะครับถนนชัยพฤกษ์ออกจากเส้นสุขุมวิทนะครับขึ้นไปทางฝั่งข้ามทางรถไฟนะครับก็จะเป็นเส้นชัยพฤกษ์เป็นศูนย์กีฬาภาคตะวันออกนะครับเป็นศูนย์กีฬาเมืองพัทยานะครับที่เป็นศูนย์ใหญ่นะครับก็จะมีการจัดงานสัปดาห์มอเตอร์ไซค์และเสียงเพลงแห่งเสรีภาพนะครับตัวนี้ก็จะเป็นภาพของมอเตอร์ไซค์ร้านมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ใหญ่ๆแปลกๆมารวมตัวกันในการจัดนะครับแล้วก็วันที่18ถึง21กุมภานะครับก็จะเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดพัทยาโอเพ่นครั้งที่11นะครับก็คือเ
จัดอยู่ที่ชายหาดจอมเทียนนะครับก็จะเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยนะครับก็จะเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดนะครับ19ถึง20ก็จะเป็นการเทศกาลดนตรีมายานะครับตัวนี้ก็จัดอยู่ที่กระทิงลายนะครับก็คือเป็นชายหาดที่อยู่ก่อนถึงอำเภอบางละมุงอ่ะครับเป็นชายหาดที่อยู่ติดกับทางวัดจิตภาวันนะครับก็เวทีที่มีขนาดใหญ่แล้วก็เป็นเวทีที่รูปลักษณ์เอกลักษณ์ของไทยอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีนักร้องนักดนตรีจากหลายๆประเทศมานะครับ25ถึง28ก็จะเป็นการแข่งขันเทนนิสชายหาดเมืองพัทยานะครับเป็นการแข่งขันเทนนิสชายหาดเมืองพัทยาก็จะเป็นไม้ใหญ่ๆหน่อยนะครับแล้วก็ตีข้ามไปข้ามมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นการแข่งที่ชายหาดจอมเทียนเหมือนกันนะครับเป็นการแข่งขันครั้งที่แล้วนะครับเป็นชายหาดจอมเทียนนะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมของเดือนกุมภานะครับที่เมืองพัทยาได้ทำแผนกิจกรรมขึ้นแต่จะจัดขึ้นหรือไม่จัดขึ้นก็ต้องติดตามในเพจของเมืองพัทยาอีกทีนึงครับเพราะว่ามีโอกาสเสี่ยงเนาะของเรื่องโควิดตัวเนี้ยก็มีโอกาสยกเลิกหรือไม่จัดตัวเนี้ยก็มีเกิดขึ้นได้นะครับนะครับเดือนมีนาก็จะเป็นวันที่6เดือนมีนานะครับก็มีการแข่งขันวิ่งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยานะครับก็คือไนท์รันนะครับก็คือวิ่งตอนกลางคืนนะครับเป็นการส่งเสริมให้มีการวิ่งก็คือจะมีการขายเสื้อนะครับเพื่อเหมือนกับกิจกรรมวิ่งต่างๆนะครับก็จะเป็นวิ่งกลางคืนก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวครั้งที่แล้วก็จัดวิ่งออกมาเส้นของที่จัดงานก็คือแหลมบริหายนะครับแล้วก็บางทีก็จัดที่ชายหาดพัทยานะครับตัวนี้ก็ติดตามอีกทีหนึ่งนะครับว่าวันนี้เดือนวันที่6มีนาเนี่ยเขาจะจัดหรือไม่หรือจัดที่ไหนนะครับ6ถึง7มีนานะครับก็มีการแข่งขันว่ายน้ำพัทยาโอเพ่นครั้งที่18แล้วนะครับตัวนี้จัดอยู่ที่โรงเรียนเมืองพัทยา11นะครับก็จะเป็นสระว่ายน้ำได้มาตรฐานนะครับก็จะส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างจะมีผู้ชมไปดูกันเยอะนะครับเพราะเป็นสระว่ายน้ำที่ได้มาตรฐานนะครับวันที่18ถึง28มีนาคมนะครับเป็นการแข่งขันฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชียนะครับปี2021นะครับจัดอยู่ที่ชายหาดจอมเทียนนะครับเป็นการแข่งขันฟุตบอลนะครับก็คือแต่ในเอเชียเรานะครับที่มาแข่งขันกันนะครับวันที่19 20นะครับเป็นงานเทศกาลดนตรีเมืองพัทยานะครับตัวนี้ก็เห็นแล้วก็งงๆนิดนึงนะครับเพราะว่าปกติเขาจะจัดช่วงเดือนพฤศจิกาช่วงเดือนธันวาแต่ตัวเนี้ยเขามาจัดช่วงเดือนมีนานะครับแล้วก็เป็นวันที่19 20นะครับเป็นเทศกาลดนตรีเมืองพัทยาก็คือจัดที่ชายหาดเมืองพัทยานะครับก็จะมีหลายๆเวทีอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีนักร้องแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีแต่ละปีก็จะมีคอนเซปต์งานแตกต่างกันไปนะครับตัวนี้ก็ต้องติดตามกันนะครับว่าปีนี้เขาจัดที่มีนานะครับวันที่27มีนานะครับก็จะเป็นการแข่งขันวิ่งบิกินี่นะครับก็คือใส่ชุดว่ายน้ำนะครับในการวิ่งก็จัดอยู่ที่ชายหาดเมืองพัทยานะครับก็จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับก็เป็นการใส่ชุดว่ายน้ำในการวิ่งแข่งขันและออกกำลังกายกันนะครับนี่เป็นกิจกรรมของเดือนมีนานะครับต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสถานที่วันเวลาเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้บ้างนะครับแล้วก็จะมีการยกเลิกหรือไม่ยกเลิกก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนนะครับเป็นเดือนเมษายนนะครับวันนี้เป็นเดือนเมษายนก็จะมีการจัดงานขึ้นนะครับเอากิจกรรมเด่นๆหลักๆเลยแล้วกันนะครับก็เป็น
วันที่18เมษายนนะครับก็จะเป็นประเพณีวันไหลนาเกลือนะครับก็จะจัดอยู่ที่ลานโพนาเกลือนะครับก็จะมีขบวนแห่แล้วก็มีการเล่นน้ำสงกรานต์แล้วก็เป็นขบวนการไหลนะครับของนาเกลือแล้วก็วันที่19นะครับก็จะเป็นวันไหลพัทยานะครับก็จะไหลในเมืองพัทยาแล้วสถานที่จัดงานหลักๆก็จะเป็นเส้นของพัทยาถนนเลียบชายหาดนะครับก็จะมีขบวนแห่ส่งน้ำพระนะครับตามประเพณีนะครับในเดือนเมษายนก็มีกิจกรรมหนึ่งนะครับที่ยังไม่ได้ระบุวันที่นะครับเพราะยังลงวันที่ไม่ได้แต่ลงเป็นกิจกรรมภายในเดือนเมษายนนะครับก็จะมีการแข่งขันวินเซิร์ฟชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับพัทยาสนามที่2นะครับก็คือ มีการเป็นสนามที่2นะครับก็ตัวนี้ก็จะจัดอยู่ที่ชายหาดจอมเทียนนะครับที่ฝั่งจอมเทียนนะครับก็จะเป็นการแข่งขันวินเซิร์ฟแล้วก็ปิดท้ายเดือนนะครับวันที่30แข่งขันเรือใบนานาชาติ Top of the Gift Regatta นะครับก็จะเป็นการแข่งขันเรือใบนะครับเป็นเรือใบนานาชาติที่มาแข่งขันกันอยู่ตัวนี้ก็จะอยู่ที่ชายหาดจอมเทียนนะครับในวันที่30เดือนพฤษภาคมนะครับพฤษภาคมกิจกรรมที่มีการจัดก็จะเป็นวันที่3ถึงวันที่9แข่งขันกอล์ฟหญิงนะครับ Honda LPGA Thailand นะครับก็จัดอยู่ที่สยามคันทีนะครับเป็นสนามกอล์ฟนะครับตัวนี้ก็เขาจัดได้ยิ่งใหญ่เนาะคุณทั่วโลกก็มาเที่ยวมาชมกันนะครับวันที่7ถึงวันที่9นะครับวันที่7ถึงวันที่9งานมหัศจรรย์อาหารทะเลพัทยานะครับก็จัดอยู่ที่ชายหาดพัทยานะครับก็จะมีการออกบูธแต่ละโรงแรมแต่ละร้านอาหารที่เกี่ยวกับอาหารทะเลทั้งหมดนะครับมาประกอบแล้วก็รวมทั้งการขายอาหารทะเลสดๆนะครับซึ่งวันนี้ก็จะค่อนข้างจะราคาดีราคาถูกนะครับแล้วก็รสชาติอร่อยนะครับวันที่20ถึง30พฤษภาคมนะครับก็จะมีการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียนอาร์ตเกมนะครับอาร์ตเกมครับพัทยาตัวนี้จัดอยู่ที่ศูนย์กีฬาตะวันออกก็คืออยู่ที่ซอยถนนชัยพฤกษ์2นะครับอยู่ทางฝั่งข้ามทางรถไฟไปนะครับก็จะมีการแข่งขันกีฬานะครับวันที่18กรกฎาคมนะครับ18กรกฎาคมมีการแข่งขันพัทยามาราธอนนะครับก็เริ่มสตาร์ทที่ชายหาดพัทยานะครับวันที่12ถึง15สิงหาคมนะครับ12ถึง15สิงหาคมเป็นการแข่งขันเซปักตะก้อพัทยาครับนะครับจัดอยู่ที่โรงเรียนพัทยาเมือง7นะครับโรงเรียนเมืองพัทยา7นะครับพูดสลับกันนะครับเป็นโรงเรียนเมืองพัทยา7นะครับวันที่5กันยานะครับเป็นการแข่งขันเดินวิ่งการกุศลบนชายหาดจอมเทียนนะครับก็จะเป็นการปล่อยสตาร์ทตรงชายหาดจอมเทียนนะครับเป็นการวิ่งเพื่อการกุศลนะครับสถานที่ก็คือเป็นชายหาดจอมเทียนนะครับวันที่9ถึง13พฤศจิกายนนะครับเป็นการแข่งขันบาสเกตบอลโอเพ่นพัทยานะครับตัวนี้จัดอยู่ที่ครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วจัดอยู่ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอลนะครับแต่ปีนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะจัดที่ไหนก็อย่างที่บอกนะครับว่าสถานที่จัดอาจจะต้องติดตามอีกทีหนึ่งนะครับวันที่19พฤศจิกายนนะครับก็เป็นประเพณีลอยกระทงของเมืองพัทยานะครับก็ส่วนใหญ่ก็เวทีที่ทางเมืองจัดก็จะไปจัดอยู่ที่ลานโพนาเกลือนะครับแต่
คนที่มาลอยก็จะมาลอยตามชายหาดนะครับซึ่งกิจกรรมนี้รู้สึกว่าเทศบาลจะเหนื่อยมากนะครับในเช้ารุ่งขึ้นเพราะว่าขยะมันจะเยอะมากตรงชายหาดนะครับเพราะว่าเราไม่ได้จัดเป็นที่นะครับมันก็เลยทำให้คนไปลอยกันทุกที่แล้วน้ำทะเลมันจะเอาขยะขึ้นมาเยอะนะครับตัวนี้ก็อยากให้ใครที่มาร่วมในการลอยกระทงพยายามไปลอยในที่ที่เขาจัดไว้ให้เรียบร้อยดีกว่านะครับเพราะว่าเราลอยทะเลแล้วมันก็จะเป็นขยะขึ้นมานะครับวันที่19ถึง21พฤศจิกายนนะครับก็จะเป็นสตรีทบาสเกตบอลพัทยา 3x3 นะครับก็จะเป็นการแข่งขันบาสเกตบอลที่มีเสาเดียวเนาะที่มีเสาเดียวแล้วก็แข่งขันกันเพื่อที่จะทำแต้มนะครับตัวนี้ต้องมาดูนะครับสถานที่จัดนะครับก็จะเป็นเซนทันเฟสติวัลนะครับพัทยาบีชนั่นเองนะครับก็คือเป็นเซนทันตรงชายหาดนะครับวันที่26ถึง27พฤศจิกายนนะครับก็จะเป็นงานเทศกาลพุนานาชาติพัทยานะครับปีที่แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นงานพุพัทยานะครับเพราะว่ามีแค่ของประเทศไทยเราเท่านั้นเพราะต่างชาติไม่ได้มาเข้าร่วมนะครับแต่ปีนี้ก็น่าจะมีนานาชาตินะครับถ้าโควิดไม่รุนแรงนะครับก็จัดอยู่ที่ชายหาดเมืองพัทยานะครับชายหาดพัทยานะครับก็จะอยู่หน้าน้ำทะเลนะครับอยู่ตรงทะเลนะครับเขาจะจุดพุกลางทะเลนะครับมาเดือนธันวานะครับวันที่1ถึงวันที่5ธันวานะครับจะมีการแข่งขันเจ็ตสกีคัพพัทยาชิงถ้วยพระราชทานนะครับก็จะเป็นชายหาดจอมเทียนนะครับเป็นชายหาดจอมเทียนวันที่10ถึง12ธันวาคมนะครับก็จะเป็นการแข่งขันเบตงเมืองพัทยานะครับครั้งที่แล้วก็จัดอยู่ที่เมืองโรงเรียนเมืองพัทยา2นะครับก็อยู่เส้นสุขุมวิทนะครับติดกับโรงเรียนบางละมุงนั่นเองนะครับวันที่17ถึง22ธันวาคมนะครับก็จะเป็นการแข่งขันฟุตซอลพัทยาคัพนะครับครั้งที่แล้วก็จัดอยู่ที่สนามโรงเรียนเมืองพัทยา7นะครับวันที่29ถึง31ธันวาคม2564นะครับทางเมืองก็จะเป็นการจัดเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของเมืองพัทยานะครับก็จะจัดอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็สวยงามนะครับเป็น อยู่ตรงแหลมบาลีไฮนะครับตัวนี้ก็เป็นการจัดกิจกรรมประจำปีของเมืองพัทยานะครับครับผมในกิจกรรมที่เมืองพัทยาจัดขึ้นนะครับก็ด้วยสถานการณ์โควิดช่วงนี้ก็ยังไม่แน่นอนนะครับว่าจะมีการจัดตามกิจกรรมที่ตั้งไว้หรือแผนที่ตั้งไว้หรือเปล่านะครับแล้วก็สถานที่ก็ยังไม่แน่นอนนะครับเพราะว่าผมกล่าวมาข้างต้นก็เป็นสถานที่ที่เขาจัดครั้งก่อนนะครับเป็นสถานที่เขาจัดครั้งก่อนซึ่งในการจัดครั้งนี้อาจจะปรับเปลี่ยนสถานที่ก็เป็นได้นะครับเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็ต้องขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วก็เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ